สบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเด้อมามามากินข้าวสวยน้ำแม่ครัวน้ำมันในแม่ครัวเฮ็ดข้าวเที่ยงเฮ็ดเมนูน้อยๆให้อันเพื่อนเพื่อนเบิ่งเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่าสบายง่ายๆกินกับข้าวเจ้าแซ่บๆเนาะบ่ได้เห็นอย่างหลวงหลายเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าแม่ครัวเฮ็ดได้แด่มื้อนี้เฮาสิคั่วผักกาดดอกเนาะผักกาดขาวดอกผักกาดมีผักตังโอน้อยนึงแล้วก็มีมะเกล็นแม่ครัวล่างซอยมาเรียบร้อยแล้วและสิคั่วใส่หมู3ชั้นเด้อหมู3ชั้นมื้อนี้บ่มีหนังนะเพราะว่าซื้อมาแต่ Costco เขาจะเอาหนังออกให้เรียบร้อยแล้วมีแต่เอามาซอยแล้วก็แม่นเอาจะผัดหมูก่อนนะให้มันกรอบๆมันสุกๆแล้วจึงมาเริ่มคั่วเนาะก่อนอื่นเบิ่งก็เกี่ยวกระเทียมก่อนน้อยนึงแล้วก็เอาหมูลงไปกระเทียมมันหอมแล้วก็เอาหมูลงคั่วไฟอ่อนๆจนหมูมันสุกมันเนียนกรอบเข้าไปด้วยนึงพุ่นแหละเพราะว่าหมูเนาะโมเมนต์นั้นไก่เมียมันสิไวก่อนสำหรับอินกิเดียนเฮาก็จะบ่มีหยังหลายเนาะแม่ครัวจะใส่น้ํามันหอยเด้อจัก2บวงตักกินแล้วก็พริกไทยบวงกาแฟน้อยนึงหรือว่าเครื่องบวงตามผู้มักเนาะเอาแต่ผู้มักคั่วหมูให้มันสุกเรียบร้อยแล้วเอาน้ําตาลหยดน้อยนึงเนาะเท่านั้นแหละง่ายๆนะหมูสุกแล้วบัดนี้นะก็เริ่มเอาผักลงใส่มะเขือน้อยนึงผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ตามใจมากเนาะบัดนี้เฮาก็จะเอาเกลือผักลงผัดไปผัดมาจนผักดอกผักกาดสุกเรียบร้อยพุ่นล่ะแต่แม่ครัวก็จะเริ่มเอาอันผักหอมใส่เนาะบัดครัวสุกแล้วล่ะแม่ครัวก็จะคอยผัดไปเนาะจนดอกผักกาดมันอันสุกพุ่นล่ะบ่ดนดอกเพราะว่ามันนั่นผักกาดนี่สลัดอันเพิ่นเฮากินกันดิบซําเนาะเอเมริกาเพิ่นก็กินเป็นสลัดได้เลยแต่แม่ครัวจะคั่วพอดีมันสุกหน่อยนึงแล้วก็อินกิเดียนเครื่องปรุงก็บ่ยากบ่หยังดอกใส่คือแม่ครัวเว้าหั่นแหละน้ํามันหอยน้อยนึงพริกไทยน้อยนึงน้ําตาลน้อยนึงแล้วหยดไปตามนี้แหละแล้วก็คนไปคนมาใกล้ที่สุกแล้วก็พอหอมลงแล้วก็มันกินได้ละหอมจะมีตังโอมีหางผักบัวเนาะแซ่บสาดออกมาพอดีแซ่บนัวคักสุดท้ายนี้แม่ครัวก็จะขอจบคลิปน้อยๆแม่ครัวลงก่อนเด้อขอบมกขอบใจน้ํา FC ทุกๆท่านที่ว่าติดตามแม่ครัวมาตลอดเนาะเป็นกําลังใจให้แม่ครัวโดนๆเฮ็ดคลิปเดือนนึงก็เบิ่งให้เด้อขอบใจหลายๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรับโชคลาภร่ํารวยเด้อ